จากความเคลื่อนไหวครับในแวดวงโทรคมนาคมนะครับขออภัยครับแวดวงขนส่งนะครับเราไปดูกันที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์กันบ้างปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ตลาดเองคงได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ชะลอตัวแต่มีหนึ่งบริษัทที่ถือว่าขยายตัวส่วนตลาดคือชาญอิสระครับแล้วก็มีการตั้งเป้านะครับว่าธุรกิจนั้นยังคงขยายตัวได้ดีเขาจะไปเน้นเจาะตลาดบนมากขึ้นติดตามกับคุณมนชัยวงกิติไกรวันครับปี2559หลายคนยังกังวลเรื่องกำลังซื้อแล้วทำไมมาทำบ้านหลังละ40ล้าน70ล้านขายคือเห็นอะไรหนึ่งของมีจำกัดเพราะที่ที่อยู่ในเมืองหายากขึ้นนะครับสองกำลังซื้อเซกเมนต์นี้ยังดีอยู่ตลาดบนยังมีกำลังซื้อ60 70ล้านนี่ยังขายได้ไม่ลำบากเท่าไหร่ที่บอกว่าช่วงล่างเนี่ยเดือดร้อนแต่ข้างบนยังโอเคกำลังซื้อยังดีอยู่ครับแล้วก็ด้วยคู่แข่งมันน้อยกำลังซื้อมันดีอันนี้เราก็เริ่มจับแล้วเราก็ทำพอสมควรเราไม่ได้ทำเยอะจนล้นไปนะครับอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่อันหนึ่งที่เราทำเนี่ย เราจะทำโครงการเรียกว่า mix use project อย่างเช่นสีปันวาเงี้ยที่เป็นที่ที่ใหญ่หน่อยมีวิลล่าขายมีโรงแรมมีห้องอาหารคือเป็น mix use อย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่แค่ทำบ้านเราจะทำผสมผสานกันทำให้ตัวบ้านเราก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นมองเทรนด์หรือว่าแนวโน้มของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากนี้ต่อไปของตลาดในเมืองไทยเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนอะไรจะรุ่งอะไรจะร่วงผมว่าก็ที่อยู่อาศัยก็ยังเป็นสำคัญไอ้ urbanization คือการเข้ามาอยู่ของคนต่างจังหวัดหรือคนนอกประเทศเนี่ยเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ย urbanization เนี่ยมันยังแรงอยู่เทรนด์นี้ยังแรงอยู่ก็จะมีคนเข้ามาอยู่ที่อยู่อาศัยยังต้องการอยู่แต่ก็ต้องมาเลือกนะว่าเซกเมนต์ไหนช่วงนี้ส่วนผม middle low นี่ผมจะเบาๆลงนะครับผมจะมาเล่นที่แพงนิดนึงโลเคชั่นดีนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นบ้านอะไรเงี้ยครับคิดว่าเรามาแนวนี้แล้วก็พวกทัวริสต์เดสติเนชันต่างๆก็ยังดีอยู่ครับอย่างนี้แสดงว่าบางความกังวลที่บอกว่าคอนโดในกรุงเทพหรือคอนโดแทบจะทั่วประเทศเนี่ยมันโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยจะเป็นจริงผมดูอย่างเงี้ยก่อนวิกฤตเนี่ยวิกฤตเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีผู้ประกอบการ 3,000 คนมันเยอะไปสำหรับตอนนั้นสำหรับตลาดตอนนั้นนะฮะมันถึงคอลลัปส์นะวันนี้เรามีประมาณ800แล้วแต่ละคนนี่ผมว่ากระดูกเบอร์5ทั้งนั้นเลยคือว่าได้ผ่านประสบการณ์เขาได้เรียนรู้ว่าอะไรเสี่ยงอะไรไม่ควรทำเขาจะมีแบ็กอัพโพซิชันว่าถ้าเกิดมัน risk management เขาจะดีขึ้นครับผมว่าอันนี้จะทำให้โอกาสที่เราจะมีฟองสบู่เหมือนกันที่แล้วน้อยลงเขาจะมี fallback position เขาได้แต่ละคนมีหนึ่งเรื่องการตลาดว่าจะแก้ไขไงสองกำลังเงินที่จะมาซัพพอร์ตถ้ามันเกิดมีปัญหาครับแต่วันนี้มันทุกคนผมค่อนข้างมั่นใจนะครับก็ถือว่าปีนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายนะครับสำหรับผู้ประกอบการในตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ในมุมของชาญอิสระครับเขาไปจอดตลาดบนเขามองว่าตลาดนี้ยังคงไปได้สวยนะครับเนื่องจากผู้บริโภคเองก็ยังคงมีกำลังซื้อครับทั้งสองท่านครับเดี๋ยววันจันทร์นี้ไปเจอกันนะมาดูเทรนด์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์การมีงานสัมมนาดีมาฝากกันด้วยจะได้รู้นะคะว่าทิศทางต่อไปจะเป็นยังไงค่ะ